าบ้างนะครับจริงๆบางฟีเจอร์ได้เคยไปโชว์แล้วในงานประชุมของ TTU ที่ผ่านมานะครับเราจะมีผมจะแยกเป็น2ปีนะครับคือของปี2562ที่เราพัฒนาเราใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วในบางส่วนเสร็จสิ้นแล้วก็เปิดใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ปี2563นะครับ2562เนี่ยเราจะเน้นเรื่องการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆนะครับเพื่อให้ระบบมันสามารถที่จะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับซึ่งก็เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันประกอบด้วย4อย่างนะครับอันที่1ก็คือตัวเกรดบุ๊กวิวเวอร์นะครับถ้าทราบกันดีคือไอ้ตัวการดูเกรดของตัวระบบไทยมุกปัจจุบันนี้นะครับมันจะค่อนข้างมีข้อจำกัดนิดนึงส่วนมากอาจารย์จะต้องดาวน์โหลด CSV ไปดูแล้วก็ไปใช้ Excel กันเองนะครับซึ่งก็มีความยากลำบากบางอย่างนะครับอันนี้เราก็พัฒนาเป็นระบบขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างหน้าจอให้ดูนะครับมีเรื่องของการทำโซเชียลโนติฟิเคชันนะครับเพื่อเพิ่ม engagement ของการเรียนนะครับมีการทำlearning plan นะครับหรือจริงๆแล้วชื่ ที่เราตั้งคือระบบ CPD นะครับ Continuous Professional Development เพื่อให้เป็นการจูงใจให้เมื่อกี้ตอบโจทย์อาจารย์ที่บอกว่าคอร์สบางครั้งมันเป็นคอร์สเล็กๆใช่ไหมครับแล้วก็มันไม่มีความชัดเจนว่าเรียนคอร์สนี้แล้วควรจะเรียนคอร์สไหนต่อหรือว่าประกอบร่างขึ้นมาได้ยังไงนะครับตัว CPD ตัวนี้ก็จะมาเป็นจุดหนึ่งที่จะมาตอบตัวนี้ก็คือว่าการประกอบคอร์สหลายคอร์สขึ้นมาเป็นเส้นทางของการเรียนรู้นะครับที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นตัว Open Portfolio นะครับเพื่อเก็บประวัติการเรียนรู้ที่จะทำมาเป็นลักษณะคล้ายๆ CV นะครับให้ผู้เรียนก็สามารถที่จะเอาไปแชร์ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นภาพของที่เราจะเกิดขึ้นจะโทรจะมีรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ในปี553ไม่2563นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Harmony กับเรื่องของการปรับปรุง Infrastructure ของตัวระบบนะครับก็สิ่งที่กำลังจะดำเนินการเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องอันนึงก็คือว่าเรื่องของการทำMOOC Discovery เมื่อกี้อาจารย์ช้างบอกว่าเรา Go Inter แล้วใช่ไหมครับไทยมุกไปอยู่ในระดับสากลแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันอีกภาพหนึ่งที่เราอาจจะยังขาดไปก็คือแล้วมุกอื่นๆล่ะที่อยู่ในประเทศไทยล่ะเราเห็นกันหมดหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเรามีมุกเริ่มมีมหาลัยเปิดมุกกันเยอะมากนะครับมีเกือบทุกมหาลัยแล้วที่มีของตัวเองและมีอยู่บนไทยมุกด้วยทีนี้เรามีที่จะสามารถให้นักเรียนเข้ามาเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรที่เข้าเรียนได้บ้างบางอย่างมันอยู่ใน CU MOOC บางอย่างมันอยู่ใน MU MOOC บางอย่างมันอยู่ในไทย MOOC ผมจะเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเราก็จะมาดูเรื่องนี้โดยการทำเป็นเหมือนกับระบบ MOOC Discovery คล้ายๆกับปกครองของต่างประเทศแต่นั้นเขาทำในระดับ Global Scale อันนี้เราจะมองแค่ในประเทศไทยเราอย่างเดียวนะครับว่า MOOC ของเราทั้งหมดจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อโฟกัสกับนักศึกษาหรือว่านักเรียนผู้สนใจเรียนรู้ของคนไทยนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นที่อาจารย์วิชัยเล่าไปแล้วเหมือนกันก็คือเรื่องของการล็อกอินข้ามการระหว่างมูกเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแน่ๆในเรื่องของไทยมูกนะครับเราจะล็อกอินข้ามได้ยังไงเบื้องต้นเนี่ยเรามองการล็อกอินข้ามในระหว่างมูกในประเทศก่อนนะครับสมมติว่าเรามี CU มูกเรามี MU มูกทำยังไงให้นักศึกษาของ CU มูก MU มูกสามารถเข้ามาล็อกอินในไทยมูกได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องสร้างแอคเคาท์ใหม่นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาใช้พาสเวิร์ดเดียวกันนะครับเพื่อให้การเรียนข้ามระบบเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ง่ายหรือก็ในทางกลับกันด้วยก็คือว่าเขาจะใช้ account ไทยมุกในการล็อกอินในระบบมุกอื่นๆได้นะครับอันนี้ถ้าเครือข่ายสนใจนะครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นเรื่องของ infrastructure นะครับเพื่อมาตอบโจทย์ปัญหาที่เราเจอกันว่าความไม่เสถียรหรือว่าความมีข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างในระบบไทยมุกปัจจุบันเราจะมี2เรื่องที่จะทำนะครับเรื่องที่จะเกิดขึ้นก่อนแน่ๆในปี63ก็คือการ move ไปเป็น hybrid cloudนะครับปัจจุบันไทยมุกเนี่ยให้บริการอยู่บน data center ของเราเองนะครับของ GCU เองนะครับซึ่งก็มีข้อจำกัดบางอย่างนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดด้านเสถียรภาพบ้างเรื่องระบบไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็จะพยายามแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เราก็มีการลงทุนที่ได้เซิร์ฟเวอร์กับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้เราก็จะพยายามมุกไประบบคลาวด์ที่เป็นไฮบริดนะครับก็คือบริการบางอย่างจะมุกไประบบเป็น cloud service ที่มีผู้ให้บริการที่ได้รับมาตรฐานเลยนะครับร่วมกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เราลงทุนไปแล้วอยู่ในกับลำพังระบบนะครับผสมผสานกันเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับอาจารย์อาจจะไม่เจอว่าระบบช้าระบบล่มหรืออะไรเงี้ยจะเราพยายามจะลดปัญหาตรงนี้ลงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการอัปเกรดผมอาจจะมี question mark วันนี้หนึ่งคืออันนี้เราทำแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันจะดำเนินการได้ในปี63หรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเห็นเมื่อกี้จำนวนยูเซอร์เราเยอะมากเลยจำนวนคอร์สก็รันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการอัปเกรดใหญ่นะครับเราไม่ได้อัปเกรด edX มาเนี่ยถ้าพูดจริงๆก็คือว่าเราตามหลังเขามากพอสมควรแล้วนะครับประมาณ2ปี
คราวนี้จะอัปเกรดมาเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้มันจะต้องมีอะไรที่เราจะต้องทำเยอะมากแล้วมีการทดลองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นผมยังไม่มั่นใจว่าจะเสร็จสิ้นในปีหน้าหรือเปล่านะครับแต่เป็นสิ่งที่เราจะทำแน่ๆนะครับเพื่อติดตามแล้วก็เราก็จะทำงานกับEdX Upstream มากขึ้นนะครับก็คือตัว EdX หลักนะครับเราไม่ได้แยกพัฒนาแบบนี้แล้วก็ทำงานร่วมกับพันธมิตรเราด้วยนะครับ JMOOC KMOOC นะครับจริงๆสิ่งที่เราพัฒนาไปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังพวกเนี้ยเราพัฒนาโดยที่เรามองไว้แล้วว่าพยายามให้มีผลกระทบกับการอัปเกรดระบบให้น้อยนะครับเพราะนั้นตอนนี้จะเป็นอินทิเกรชันที่เกิดขึ้นแบบหลวมๆนะครับไม่ได้เป็นการแก้ไขแบบที่เกิดขึ้นในการที่เราทำไทมูตอนที่ทำเฟสแรกที่เข้าไปแก้คอของมันเลยนะครับแต่นี้จะเป็นการคอนเนคกันผ่าน API หรือผ่านระบบที่หลวมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่เราดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่เราอัปเกรดไปพวกนี้ก็จะกระทบไม่มากนะแต่ยังไงก็กระทบนะครับเพราะว่าระบบมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเลยนะครับผมจะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือเครื่องมือนะครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่ไม่ได้ไปเข้าสัมมนาด้วยกันเนี่ยจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างแรกก็คือเกรดบุ๊กวิวเวอร์นะครับก็คือตัวมาดูรายการเกรดของผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชานะครับที่ไม่มีข้อจำกัดและของเดิมมีข้อจำกัดอยู่ถ้าเกิน200คนดูไม่ได้ต้องดาวน์โหลด CSV มาอันนี้ก็จะตัดข้อจำกัดที่ออกไปนะครับสามารถดูได้หมดแล้วก็เพิ่มเรื่องของการฟิลเตอร์เรื่องของการซอร์สก็มานะครับตารางก็จะไดนามิกรวมถึงมีการพัดกราฟเบื้องต้นให้ค่ามินค่าแม็กของการบ้านประเภทต่างๆนะครับแล้วก็จำนวนสรุปนะครับกราฟว่าผ่านกี่คนไม่ผ่านกี่คนอะไรประมาณนี้ให้อาจารย์เป็นภาพรวมนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเปิดใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจครบทุกคอร์สที่เห็นตัวนี้ไหมนะครับถ้าอาจารย์มีปัญหาอะไรก็รายงานมาได้นะครับหรือว่าสมมติว่าในตัวเนี้ยฟีเจอร์ตรงนี้ตรงนั้นที่อาจารย์อยากจะเพิ่มก็สามารถเพิ่มมาได้นะครับตัวนี้ในตารางเนี่ยจะมีอีกอันนึงที่เราทำเพิ่มก็คือเรื่องของคะแนนนะครับซึ่งอาจารย์บางท่านจะบอกว่าคะแนนในระบบ EdX มันดูยากเพราะว่ามันจะ normalize ทุกอย่างเป็น 0.1 หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นคะแนนเต็มร้อยทั้งหมดเลยมันซึ่งทำให้บางครั้งเนี่ยมันดูแล้วมันเข้าใจยากนิดนึงกับสเกลคะแนนที่เราทำไว้นะเพราะฉะนั้นในตัวเกรดบุ๊กวิวเวอร์ตัวนี้เราทำก็คือเราจะเอาคะแนนที่อาจารย์เวทให้แล้วก็ตีกลับมาอาจารย์ก็จะเห็นเป็นคะแนนที่เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโมดูลที่2ก็คือโซเชียลโนตินะครับnotification นะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมี2ทีมที่พัฒนานะครับทีมของผมเนี่ยจะพัฒนาในส่วนของการเชื่อมกับ LINE นะครับก็คือมันการเตือนให้นักเรียนเข้าเรียนนะครับอันนี้คือเป็นความพยายามจะเพิ่ม engagement ว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ทราบก็คือว่าหายเยอะนะครับระหว่างทางเนี่ยหายไปเยอะกับอาทิตย์แรกจะเข้ามา100นะครับเรียนไปสัก 2-3 อาทิตย์หายไปเหลือ50อะไรประมาณนี้ทํายังไงให้เขากลับมาเรียนนะครับก็เลยมีเรื่องของ notification เข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีการเตือนกําหนดส่งงานแจ้งเตือนคอร์สถ้าสนใจที่เปิดใหม่นะครับแล้วก็แจ้งเตือนถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ล็อกอินเข้ามาในระบบนานๆแล้วระบบมันก็จะแจ้งเตือนไปทาง LINE นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นี่พัฒนาเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้าในงานประชุมพอดีผมไม่มีหน้าจอเนาะจะมีอีกทีมนึงที่ทำพัฒนา Facebook แชทบอทด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็จะมีการฟีเจอร์ที่ไปโต้ตอบกับตัวแชทบอททาง Facebook บอทนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ไปคอนเนคกับตัว smart device wearable ต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมดูลที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับส่วน อันนี้กำลังจะมานะครับในช่วงปลายปีนะครับก็คือเรื่องของ learning plan นะครับหรือว่าการเอาคอร์สเนื่องจากว่าไทมูฟเราเป็นคอร์สเล็กๆใช่ไหมครับเอามาประกอบกันให้มันเป็นซีรีส์ของคอร์สที่เป็นคอร์สที่ยาวขึ้นตามจุดประสงค์บางอย่างนะครับอันนี้เราจะมี2มิติก็คือมิติที่1ก็คือว่าบางซีรีส์เนี่ยทางหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของ TCU หรือ TCU เองเนี่ยจะสร้างขึ้นมานะครับโดยการบอกว่าสมมุติว่าเราเรียกว่า learning plan นะครับแผนที่1มีกี่จุดประสงค์การเรียนรู้สมมุติแผนที่1มี10จุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยจะผ่านได้ต้องเรียนคอร์สอะไรนะครับซึ่งอาจจะมี choice ให้เลือกเรียนคอร์ส A หรือคอร์ส B ก็ได้ถ้าเรียนจบและผ่านได้คะแนนครบผ่านเกณฑ์ก็จะถือว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นนะครับสมมุติว่าแผนนี้มีอยู่5จุดประสงค์การเรียนรู้ถ้าเขาเรียนครบทั้ง5จุดประสงค์การเรียนรู้นี้ผ่านทุกประสงค์เนี่ยก็จะถือว่าผ่านแผนนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือตรงนี้มาช่วยแล้วก็จะมีเรื่องของการกำหนดเวลาให้ด้วยนะครับว่าแผนเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเรียนจบภายในเวลาเท่าไหร่สมมติว่า5จุดประสงค์เรียนจบภายในเวลา5เดือนนะครับเราก็จะมีตัวนี้ให้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือว่าเขาสามารถที่จะสร้างแผนการเรียนรู้ของตัวเองก็ได้นะครับสมมติว่าไม่มีแผนที่ต้องการอยู่เขาสามารถที่เอาคอร์สมาเรียนแล้วก็หนดแผนกันเองว่าภายในปีนี้เขาอยากจะเรียนคอร์สอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8เพื่อที่ได้รู้
ติดตามความก้าวหน้าของตัวเองได้ว่าตัวเองเรียนไปถึงไหนแล้วจุดประสงค์ไหนที่ตัวเองผ่านไปได้แล้วบ้างนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นมาในช่วงปลายปีนี้นะครับนี่กำลังใกล้จะส่งงานแล้วอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้มาจากอาจารย์ช้างก็คือมีลีดเดอร์บอร์ดนะครับให้มาแข่งกันนะครับว่าในแผนการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการให้คะแนนว่าใครเรียนได้เร็วใครเรียนได้ดีก็จะมาเป็นแรงกิ้งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็โดยมีการจัดกลุ่มด้วยนะครับก็คือแบ่งคอมมูนิตี้ได้ว่าเนื่องจากว่าเรามองว่าในแผนการเรียนรู้นี่อาจจะมีคนเรียนเยอะมากนะครับว่าไทยมุกมันใหญ่มากก็อาจจะมีการจัดเป็นคอมมูนิตี้แต่ว่าเบื้องต้นตอนตั้งต้นเนี่ยคอมมูนิตี้จะยังไม่ให้จัดกันเองนะครับจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ทางทีซิวกำหนดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้เขามาดูเทียบกันว่าเอ๊ะใครไปถึงไหนแล้วนะครับโดยจะมีการให้คะแนนดูจากจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เขาเรียนจบได้ภายในเวลาระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นเป็นแรงกิ้งเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากที่จะเรียนจบไวๆนะครับได้ครับเชิญครับอาจารย์นี้อะไรแทรกได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ผมพูดก่อนเดียวแทรกนิดหนึ่งครับโมดูล CPD นี้น่าจะตอบโจทย์หลายอย่างนะครับอย่างแรกที่ทางดร.พงศวัฒน์พูดก็คือว่ามันสร้าง motivation ในการเรียนนะครับแต่ละคนเนี่ยเราโดยคอนเซปต์ของ CPD ก็คือว่าโฟกัสลงไปที่ว่าตัวเองอยากจะเรียนรู้อะไรวางแผนการเรียนนะครับวางแผนการเรียนตัวเองทั้งทำลายตัวเองแล้วเครื่องมันก็จะเตือนนะครับงั้นก็เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเราจะพูดให้มันเป็นคำใหญ่ๆนะครับก็ตรงนั้นได้แล้วขณะเดียวกันที่เราเพิ่มฟีเจอร์ในเรื่องของ gamification อาจารย์จะเห็นนะครับเราวางแผนไว้ถ้าแผนนี้วิชานี้ตรงกับคนอื่นเนี่ยแล้วเราเรียนอันดับเท่าไหร่นะครับเพื่อนจบไปแล้วกี่โมดูลทำไมเรายังไม่จบโมดูลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นเกมฟิเคชันอันนี้เป็นพาร์ทของผู้เรียนนะครับแต่จริงๆอีกมุมนึงที่สำคัญมากก็คือว่าจะไปตอบโจทย์องค์กรตอบโจทย์ในเรื่องของประกาศนียบัตรนะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมก็คือว่าตอนนี้อย่างสำนักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือนกพเนี่ยเข้ามาในระบบมูฟและมีโจทย์อย่างนี้ว่าทำยังไงนะถ้าหลักสูตรนี้สำหรับข้าราชการเข้าใหม่ต้องเรียนให้จบ8วิชาในเวลา1ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าทุกคนลงทะเบียนทุกคนเรียนครบเรียนจบหรือแต่ละคนโปรเกรสไปประมาณไหนนะครับงั้นเราสามารถที่จะมาสร้างหลักสูตรนะครับเป็นชุดหลักสูตรตรงนี้ว่าหลักสูตรนี้ข้าราชการบรรจุใหม่ประกอบด้วย8วิชานี้เราก็ดึงมูฟเข้ามามันเหมือนทำเป็นเซตเมนูพูดง่ายๆเวลาอาหารนะเดี๋ยวนี้เริ่มหิวนะฮะเซตเมนูเรื่องเมนูนี้เมนูข้าราชการบรรจุใหม่ป๊อปมาเลยเข้า8วิชาแต่ละ8วิชาป๊อปถ้าผมแอพพลายผมเลือกเมนูนี้ผมก็จะเรียนไปตามเส้นทางนี้นะครับเรียนไปป๊อปเนี่ยทางหน่วยงานจริงๆเราทำหลังบ้านไว้ให้ใช่ไหมครับต้องทำตรงแต่ว่าทางหน่วยงานสามารถที่มาดูว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเรียนแล้วโปรเกรสมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับก็ดูหน้าบ้านก็ได้ครับดูจากลีดเดอร์บอร์ดได้เลยครับครับอย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องมือช่วยทำให้องค์กรที่จะพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายเนี่ยก็มีสามารถจะมาสร้างเซตเมนูและตัวเองสร้างเซตเมนูได้ด้วยทั้งตรงนี้เขาจะตอบโจทย์หลายอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งการพัฒนาไปสู่สกิลที่ชัดเจนนะครับ นะครับขอบคุณมากครับซูมกลับยังไงนะครับผมก็โมดูลสุดท้ายนะครับที่จะเกิดในปีนี้ก็เป็น Open Portfolio นะครับก็คืออาจจะสัมพันธ์กับไอ้ตัว CPD ที่ทำก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็นการสรุปนะครับว่าผู้เรียนคนนี้เขาเรียนแล้วเขาประสบผลสำเร็จอะไรบ้างนะครับก็จะลิสต์มาว่าเซอร์ติฟิเคทที่ได้ทั้งหมดในไทยมูฟเป็นยังไงนะครับแผนการเรียนรู้ที่เขาจบมาได้ทั้งหมดเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เขาดูความก้าวหน้าของตัวเองนะครับรวมถึงจะปริ้นออกมาจะสร้างหน้าจอออกมาเป็นในลักษณะคล้ายๆ CV พอดีจอมันอาจจะจางนิดนึงนะครับคล้ายๆ CV ให้เห็นว่าจริงๆโจทย์ก็คือเหมือนกับ LinkedIn นะครับเป็นหน้าจอที่เราสามารถแชร์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเราได้ว่าเราเรียนเป็นยังไงเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็จะเลือกได้ว่าอยากจะแชร์อะไรนะครับอันนี้จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับของ CPD เริ่มต้นเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่ยังไม่มากนักนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่จะอัปเกรด NX อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีหลายอย่างที่ NX เนี่ย ก็เริ่มทำได้บ้างแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น CPD ตัวนี้ถ้าเห็นไม่ใช่ตัว Open Port ตัวนี้อาจจะมีความจำกัดนิดนึงในระยะที่1 นะครับในอนาคตเมื่อเราอัปเกรดระบบไปแล้วเราก็จะมารีวิสิตตัวนี้เพื่อทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นต่อไปนะครับจริงๆถ้าเห็นหน้าจอนะครับอาจารย์จะมีเรื่องของ Gamification อีกตัวนึงนะครับก็คือ
เรื่องของเหรียญตรานะครับหรือว่าตัวแบชนะครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าอะไรดีเป็นการให้รางวัลกับการทำอะไรสำเร็จบางอย่างของนักเรียนนะครับซึ่งใน edX เนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมันสามารถให้เหรียญตราได้หลายแบบนะครับปกติว่าจบคอร์สก็จะได้เหรียญนะครับอย่างที่เราทำไว้ตอนนี้ก็คือเรียนจบในตาม learning plan ก็จะได้เหรียญนะครับเขาก็สามารถ collect เหรียญมาได้แล้วก็อีกหน่อยถ้าเราอัปเกรดระบบแล้วเราสามารถให้เหรียญในระดับที่ย่อยกว่านั้นได้นะครับเช่นถ้านักเรียนเข้ามาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างในรายวิชาแล้วอาจารย์ต้องการให้เหรียญเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มไปในรายวิชาได้เช่นทำ activity นี้หรือว่าสอบอันนี้ผ่านเขาได้เหรียญไปเพื่อเขาไปสะสมได้นะครับก็จะเป็นเกมฟิสิเคชันอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะเพิ่ม engagement ของนักเรียนได้นะครับอันนี้ก็มีความเน้นจากของการช้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นพาร์ทของที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับส่วนในปี63นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือในของปีหน้านะครับก็กำลังจะเริ่มดำเนินงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Harmony นะครับที่อาจารย์บอกว่าจริงๆ Harmony เป็นปีนี้เนาะแต่ว่าในเรื่องของตัวระบบมันจะเกิดขึ้นมาจริงๆเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะเป็นปีหน้านะครับเรื่องแล้วก็เรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ที่เล่าให้ฟังไปบางส่วนนะครับเรื่องของอันแรกก็คือว่าตัว MOOC Discovery นะครับจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยง MOOC ทั้งประเทศเข้าด้วยกันมี directory ให้ผู้เรียนที่สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าเรามี MOOC อะไรเปิดสอนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเหมือนกับ directory ของต่างประเทศที่เป็น global อันนี้เอาเฉพาะใน scale ของประเทศไทยนะครับก็อาจจะต้องมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายนะครับที่มีระบบ MOOC ด้วยนะครับว่าเราจะต้องทำ API บางอย่างเพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อจะได้ดึงตัวข้อมูลเนี้ยมาได้นะครับมีเรื่องการแลกเปลี่ยนเมตาเดต้าว่ามีรายการคอร์สอะไรนะครับคอร์สนี้สอนความยาวเท่าไหร่เป็นเรื่องอะไรประมาณนี้มาเพื่อให้มีระบบกลางในการที่จะค้นหาได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอีกหน่อยผมยังเชื่อว่านอกจากการค้นหาโดยระบบแล้วมันน่าจะมีเรื่องของการแนะนำโดยคนด้วยนะครับอาจจะเหมือนกับมองเป็นแมกกาซีนหรือว่าอะไรประมาณนี้ว่ามีมุกหน้าเรียนมุกหน้าสนใจตอนนี้นะครับมีหน้าแรกที่มีคอลัมน์ที่มาแนะนำมุกต่างๆที่เราอยากจะโปรโมทหรือว่าน่าสนใจในช่วงนั้นด้วยก็จะอาจจะมาอยู่ที่ตัวนี้ด้วยครับซึ่งมันไม่ได้จำกัดแค่ไทยมุกอย่างเดียวนะครับมันจะมีมุกของมหาลัยอื่นหรือของหน่วยงานอื่นๆด้วยที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะเริ่มที่ edX ก่อนนะครับหน่วยงานที่ใช้ edX ด้วยกันก่อนแต่ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องเป็น edX นะครับเป็นมุกอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็ให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของJMOOC นะครับที่เป็นพันธมิตรของเราเขาก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะครับก็คือเข้ามาที่ JMOOC ปุ๊บเสิร์ชได้หมดเลยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีมูกอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจากที่ไหนมาก็จะเห็นหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีไอคอนบอกว่าใครสอนนะครับนี่มาจากระบบ Gecko นะครับซึ่งเป็น edX ของญี่ปุ่นอันนี้มาจาก Fistom อะไรประมาณนี้นะครับที่เขาสามารถที่เข้ามา explore แล้วก็เข้ามาเรียนแล้วก็เห็นทั้งหมดเลยว่าในญี่ปุ่นมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นภาพเดียวกันที่อยากจะเกิดอยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็น่าจะเกิดภายในปีหน้าครับอันนี้ก็ฝากขอความร่วมมือนะครับเนื่องจากว่ามันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่ทำมูฟไม่ให้ความร่วมมือกับเราเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเขาค่อนข้างดีมากนะครับก็เลยจะเห็นทั้งหมดเลยในประเทศจริงๆนะครับอันนี้น่าจะมาตอบโจทย์หลายอย่างนะครับอาจารย์อันที่หนึ่งก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีไทยมูกเป็นมูกพรอไวเดอร์นะครับอาจจะเป็นเจ้าเดียวจะต่อมาผมเชื่อว่ามหาลัยแข็งแรงหลายมหาลัยนะครับทางจุฬามูกประสบความสำเร็จมากนะครับมีผู้เรียนจริงๆแล้วมากกว่าไทยมูกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าหรือว่าในหลายๆมหาลัยนะครับที่กำลังเปิดตัวกำลังเริ่มขึ้นมาเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับคราวนี้ในภาพรวมเนี่ยครับทำอย่างไรให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นว่ามีรายวิชาอะไรบ้างให้บริการอยู่นะครับประโยชน์ที่หนึ่งก็คือว่าถ้ามีอยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องทำซ้ำนะครับการลงทุนในการทำรายวิชาก็อาจจะลดลงนะครับต่อมาก็คืออาจจะเชื่อมโยงนะครับตอนนี้ทราบมาจาก EdTech ว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยต่างๆที่เปิดใน EdTech เนี่ยฮะเขาอ้างเขาบอกว่าให้ไปเรียนวิชานั้นที่มหาลัยนี้วิชานี้มหาลัยนั้นแล้วมาประกอบกับอีก3วิชานี้แล้วได้ไมโครเครเดนเชียลของสถาบันคือการที่เรายอมรับซึ่งกันและกันเชื่อมโยงอ้างกันนะมันจะเกิดจากเราเห็นกันก่อนเนาะแล้วเราก็รับคุณภาพกันแล้วก็ลดการลงทุนลดการทำซ้ำมันก็ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็น
เป็นฐานอันนึงที่สำคัญที่ทำให้ภาพรวมเราเดินไม่ได้กันเราไม่ต้องซ้ำซ้อนนะครับครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็การต่อไปก็คือเรื่องของการล็อกอินนะครับที่เล่าให้ข่าวฟังคร่าวๆว่าจริงๆอันนี้ภาพที่อยากเห็นคือทุกท่านอาจจะรู้จักอีดูโรมนะครับที่เราสามารถไปล็อกอิน Wi-Fi เข้าในเครือข่ายที่ไหนก็ได้ครับซึ่งมันสะดวกมากเลยเราก็อยากให้มีแบบนี้กับมุกเหมือนกันเนื่องจากว่าอยากที่อาจารย์เรียนให้ทราบว่ามุกโปรไวเดอร์สุดท้ายจะต้องมีหลายคนแน่ๆทำยังไงให้การโรมมิ่งระหว่างมุกโปรไวเดอร์เจ้าต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายนะครับก็คือเราอยากจะให้มีระบบล็อกอินที่สมมติว่าอันแรกคือมาที่ไทยมุกนะครับตอนนี้ไทยมุกทุกคนจะต้องมีแอคเคาท์ไทยมุกอย่างเดียวเท่านั้นจะเข้าได้นะครับสมมติอาจารย์จะเมื่อเช้าอาจารย์บอกว่ามีการที่จะเอามุกเนี่ยไปใช้เป็นส่วนประกอบของวิชาในมหาวิทยาลัยถูกไหมครับก็แปลว่านักเรียนก็ต้องมาสร้างแอคเคาท์บนไทยมุกอีกซึ่งสิ่งที่ปรากฏก็คือนักเรียนเวลามาสร้างแอคเคาท์ไทยมุกเขาก็จะใช้อีเมลอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วอาจารย์ก็จะบอกไม่ได้ว่านักเรียนคนนี้เป็นใครนะครับเพราะว่านักเรียนมักจะไม่ใช้อีเมลของมหาลัยในการมาลงทะเบียนก็จะเป็น Gmail ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ของเขาไปซึ่งมันก็สร้างความยุ่งยากหลายอย่างให้มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการนะครับอันนี้เราก็อยากจะเชื่อมเหมือนกับที่อาจารย์ทำกับมุกของอาจารย์หรือว่าสป็อกในมหาลัยอาจารย์ว่ามันล็อกอินได้ด้วยล็อกอินของมหาวิทยาลัยอ่ะนะครับเพื่อที่บอกว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะได้มาล็อกอินกับไทยมุกด้วยนะครับก็คือว่าใช้อีเมลใช้อีเมลเค้าหรือว่าใช้ล็อกอินแอคเคาท์ของมหาวิทยาลัยในการล็อกอินเข้าไทยมุกโดยตรงนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาพวกนี้แล้วก็ลดแบเรียร์ในการเข้าระบบด้วยนะครับเช่นมหิดลอาจจะเข้ามาแล้วก็เรียกว่าเขาล็อกอินด้วยแอคเคาท์มหาวิทยาลัยมหิดลกดล็อกอินปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าล็อกอินของมหิดลพอล็อกอินเสร็จปุ๊บมันลิงก์กลับมาที่ไทยมุกเป็นกดคอนแทคเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้นักศึกษาเขาทำงานง่ายขึ้นอาจารย์ก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับในทางเดียวกันเรายังไม่ตัดล็อกอินแบบเก่านะครับถ้าใครไม่ต้องการใช้ระบบล็อกอินของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ล็อกอินเดิมของไทยมุกใช้อีเมลหรือว่าใช้โซเชียลนะครับคุณจิระจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวล็อกอินก็จะพัฒนาอีกแล้วอีกหน่อยจะล็อกอินด้วยมือถืออย่างเดียวเลยนะครับเหมือนกับเว็บช้อปปิ้งแล้วเราล็อกอินด้วย SMS ล็อกอินด้วยอะไรต่างๆนานาถือก็จะเพิ่มให้มันล็อกอินสะดวกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่1ที่อยากจะให้ทำให้ไทยมุกมันใช้งานง่ายขึ้นนะครับซึ่งผลที่เกิดคือเราจะรื้อระบบล็อกอินค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีผลกระทบตามมาบ้างแต่ว่าน่าจะในทางที่ดีนะครับแล้วน่าจะได้ระบบ registration ต่างๆแล้วก็ระบบล็อกอินที่มันเสถียรขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอันต่อไปก็คือว่าอันนี้เป็นความคาดหวังนะครับว่ากับกันเนาะเราสามารถใช้แอคเคาท์มหาลัยในการล็อกอินเข้ามาที่ไทยมุกได้เราอยากจะใช้แอคเคาท์ไทยมุกล็อกอินเข้าไปที่มุกของมหาวิทยาลัยได้ไหมนะครับสำหรับคนที่ไม่ให้นักเรียนนักศึกษานะครับสมมติผมเป็นบุคคลทั่วไปผมทำงานแล้วอะผมมีแอคเคาท์ของผมอยู่ที่ไทยมุกแล้วผมกำลังเรียนอะไรบางอย่างแต่ปรากฏว่าผมไปสนใจรายวิชาที่จุฬาสอนซึ่งมันประกอบกันแล้วมันต่อเนื่องกับสิ่งที่ผมกำลังเรียนอยู่พอดีนะครับสิ่งที่ปกติต้องทำก็คือก็ต้องไปสร้างแอคเคาท์อีกอันนึงที่จุฬานะครับเพื่อที่จะล็อกอินซียูมุกก็มีแอคเคาท์สองอันสมมติว่าไปเจอคอร์สนึงที่ธรรมศาสตร์มุกนะครับก็ต้องไปล็อกอินธรรมศาสตร์มุกอีกอันนะครับอันนี้สมมติว่าถ้าเขามีไทยมุกอยู่แล้วเนี่ยเรามาเชื่อมกันได้ไหมเขาล็อกอินด้วยไทยมุกอันเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะไปเข้ามุกตัวอื่นอันไหนที่เป็นพันธมิตรกันได้ก็กดล็อกอินไทยมุกปุ๊บมันก็สามารถที่จะเข้ามุกนั้นๆด้วยแอคเคาท์ของไทยมุกได้นะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างที่ทำให้สามารถที่จะล็อกอินข้ามมุกกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็อันนี้น่าจะเกิดขึ้นมาภายในปีหน้าครับนะครับก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการที่เราจะล็อกอินด้วยแอคเคาท์ของมหาวิทยาลัยเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการทดสอบการทำอินฟราสตรัคเจอร์เราให้มันมั่นคงขึ้นนะครับให้มันสเกลได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าของเดิมเรามี data center อยู่ที่เดียวนะครับเราใช้ data center ของทางของเราเองนะครับลงทุนจากเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแต่ว่าเราก็มีจริงๆแล้วเราก็มีการลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวให้บริการอยู่นะครับมีคลัสเตอร์อะไรที่เทคเขาช่วยดูแลให้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการที่มี data center เดียวนะครับแล้วก็การมีเซิร์ฟเวอร์ที่จะเรียกว่าเป็นพูลที่จำกัดนะครับก็คือว่ามีอยู่แค่นี้สมมติเรามี10เครื่องเราลงทุนปีนี้เราได้เซิร์ฟเวอร์มา10เครื่องแล้วก็มี10เครื่องนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงคือเราจะมีระยะพีคเป็นระยะถ้าทราบก็คือช่วงนี้จะเริ่มพีคนะครับระบบช่วงนี้จะช้าเป็นพิเศษเราไม่สามารถที่จะสเกลเซิร์ฟเวอร์ขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มันพีคได้นะครับเช่นตอนนี้อยากจะได้เซิร์ฟเวอร์2เท่าเลยแต่ว่ามันพีคอยู่แค่ 2-3 เดือนเองเราก็ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อให้ทั้งปีเลยเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่20ตัวจากที่เรามีเดิม10ตัวซึ่งในแง่ของการลงทุนก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเราก็เลยจะทดสอบนะครับการย้ายมาที่ไฮบริดคลาวด์นะครับก็คือไปใช้คลาวด์ข้างนอกด้วยโดยใช้ผู้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ที่เขามีการการันตี
availability สูงๆนะครับไอ้พวก 99.99999 นั้นเราที่นับกันว่ามี9ข้างหลัง .99 กี่ตัวนะครับเพื่อที่ให้ตัวที่เป็นคอของเรายังมีความเสถียรมากขึ้นนะครับก็ทางนี้ทาง TCU ก็มีคุยกับพาร์ทเนอร์หลายเจ้าอยู่นะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือ Microsoft นะครับซึ่งอาจจะเข้ามาช่วยซัพพลายเทคโนโลยีแล้วก็คลาวด์ของเขาให้ด้วยนะครับซึ่งก็เราก็ evaluate อยู่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับแต่ว่าเมื่อเฟสแรกจะย้ายขึ้นไปมาระบบก่อนแต่เมื่อย้ายไปแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะมีความเสถียรภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมมากนะครับอันนี้ก็ในฝั่งของ user จะไม่ได้เห็นอะไรนะครับก็คือแค่ระบบมันจะนิ่งแล้วก็เสถียรขึ้นเฉยๆนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการอัปเดตระบบ OpenNetX นะครับอันนี้เราได้พูดไปแล้วทีนี้ก็เราน่าจะปัจจุบันรีลีสที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือOpenNetX เวอร์ชันที่เรียกว่า Ficusนะครับเวลาที่เขาออกเนี่ยเขาจะไล่ตามตัวอักษรไปโดยใช้ชื่อเป็นชื่อต้นไม้นะครับตั้งแต่ Aspen Birch ไล่มาเรื่อยๆเวอร์ชันที่เราใช้อยู่นี่คือ Ficus นะครับเวอร์ชันปัจจุบันคือ Ironwood นะครับแต่กว่าเราจะขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะขึ้นเป็นเวอร์ชันตัว J หรือตัว K ซึ่งไม่รู้เขายังไม่ได้ตั้งชื่อออกมาว่าจะเป็นอะไรนะครับคราวนี้มันจะมีสิ่งที่มาที่สำคัญใน Release J หรือ Release K นะครับซึ่งก็จะมาตอบโจทย์จริงๆมันมีฟีเจอร์ใหม่เยอะแยะเลยนะครับเนื่องจากว่าเราทิ้งห่างเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่ามีฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญมากเลยที่ edX กำลังโปรโมทอยู่นะครับคือการมาของสิ่งที่เราเรียกว่า block store นะครับอันนี้เมื่อกี้อาจารย์จะพูดถึงการ reuse content ของคอร์สระหว่างคอร์สใช่ไหมครับแต่อาจารย์พูดถึงการมองเป็นคอร์สเป็นยูนิตทั้งคอร์สแต่ว่านี้จะเป็นเรื่องการ reuse ในยูนิตที่เล็กกว่าคอร์สนะครับเช่นการ reuse วิดีโอหรือการ reuse ยูนิตต่างๆที่อาจารย์ท่านนึงใช้ในคอร์สนึงนะครับเดิมมันก็จะอยู่ในคอร์สนั้นใช่ไหมครับอาจารย์อีกท่านนี้สมมติทำอีกคอร์สหนึ่งของอาจารย์จะได้บทที่1ของ CU ของวิชาเนี้ยมาประกอบกับบทที่2ของวิชาเนี้ยนะครับผมทำไม่ได้นอกจากผมไปก๊อปมาแล้วผมก็ไปทำในวิชาใหม่ผมวิชาที่3นะครับและการมาของ Block Store ใน edX เวอร์ชันใหม่จะทำให้การผสมผสานแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเราสามารถ reuse ได้โดยการเลือกชิ้นส่วนของคอร์สนึงมาประกอบกับชิ้นส่วนของอีกคอร์สนึงกลายมาเป็นคอร์สใหม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็จริงๆในตัว edX หลักเนี่ยเขาสร้างตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อ reuse อย่างเดียวนะครับแต่เพื่อทำคอร์สที่เป็น adaptive นะครับก็คือคอร์สที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้างในไปตามผู้เรียนนะครับผู้เรียนเรียนสมมติว่าผู้เรียนเรียนแล้วพบว่าบางเนื้อหาบางเรื่องเนี่ยเขาเรียนแล้วเขาติดมากเขาทำแบบทดสอบแล้วเขาทำไม่ได้ไม่ดีแสดงถึงความเข้าใจที่ยังไม่ดีนะครับระบบมันจะสามารถที่จะแทรกคอนเทนต์เข้าไปเพื่อเสริมเขาว่าเฮ้ยถ้าเขาติดตรงนี้นะมีตรงนี้วิดีโอชิ้นนี้มีบทฝึกหัดชิ้นนี้เพิ่มทำเพิ่มนะครับเพื่อให้นักเรียนเขาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดที่ edX หลักเขากำลังทำอยู่โดยการเอา AI เข้ามาช่วยนะครับอันนี้มีโอกาสถ้าเรามีโอกาสเราก็น่าจะไปในลักษณะเดียวกับเขาการอีกอันนึงก็คือ personalized learning นะครับก็คือว่าทั้งคอร์สเลยเนี่ยไม่มีจุดประสงค์ที่แน่นอนเลยมีจุดประสงค์กว้างๆว่าจะเรียนรู้อะไรนะครับแล้วก็ระบบมันก็จะคัสตอมไมซ์โดยเลือกชิ้นส่วนที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆของผู้เรียนคนนั้นกับศักยภาพของเขาขึ้นมาประกอบเป็นคอร์สนะครับอันนี้ในอนาคตก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอีกหลายๆอย่างที่จะมากับ OpenNetX นะครับก็ตอนนี้ได้ทีมของทาง Nextech ก็ได้ไปประชุมร่วมกับทีมพัฒนาของ edX มาแล้วก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะเห็นด้วยว่าอย่างที่เรียนให้ที่อาจารย์นุชัยเล่าให้ฟังว่าเราจะมีการเรียกว่าย้ายกลับมาที่ mainstream edX นะครับก็คือจะแก้ตัวคอร์ส edX ให้น้อยที่สุดหรือว่าทำงานร่วมกับตัว edX มากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้มีการอัปเกรดแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆขึ้นนะครับเดิมเนี่ยถ้าทราบก็คือเราจะ 2-3 ปีเราจะอัปเกรดทีนึงนะครับซึ่งทำให้เราตามหลังเขาค่อนข้างเยอะอีกหน่อยเราจะอัปเกรดตาม edX เราจะมีการอัปเกรดไทม์มุกทุกปีนะครับเพื่อให้เรามีฟีเจอร์ใหม่ๆได้มากขึ้นโดยที่ฟีเจอร์อื่นเราจะทำเป็นลักษณะอยู่รอบๆนะครับเชื่อมโยงกันด้วย API โดยที่ไม่ไปกระทบกับตัวระบบหลักนะครับซึ่งก็จะมีข้อดีหลายอย่างนะครับครับก็ภาพรวมที่จะเกิดขึ้นนะครับในระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีนี้ในฝั่งของตัวระบบหลักนะครับก็จะมีเท่านี้ครับมีท่านใดอยากจะเสริมอะไรมั้ยครับอาจารย์ศิลาอยากจะเสริมอะไรเรื่องเวอร์ชั่นใหม่อะไรบ้างมั้ยครับเดี๋ยวมีท่านอื่นอยากจะเสริมอะไรไหมครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในปลายนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆพาร์ทหลังๆก็อาจจะใช้ไปถึงปีหน้านะครับแต่พาร์ทแรกๆเนี่ยน่าจะภายในปีนี้นะครับที่จะให้อาจารย์ใช้งั้นก็วิชาต่างๆที่อาจารย์กำลังสร้างอยู่นะครับหรือกำลังเปิดเรียนเนี้ยตอนที่เรามาเปิดอีกครั้งนึงนะฮะก็จะสามารถจะใช้ฟีเจอร์พวกนี้ได้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์บางส่วนนะครับที่เราตั้งไว้ครับ
อาจารย์มีคอมเมนต์ไหมครับมีฟีเจอร์ที่อยากจะเอาเรียนท่านผู้ช่วยอธิการได้บุญครับสวัสดีครับแนบบุญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ขออนุญาตให้ความเห็นในทั้งสองส่วนเลยส่วนที่ท่านอาจารย์อภิชัยแล้วก็ส่วนที่ท่านผู้เชี่ยวชาญจากแอนเทคนำเสนอเนี่ยนะครับก็คือก็ผมคิดว่าเรื่องของมูฟเรื่องของมิชชั่นของไทยมูฟก็เป็นเรื่องที่เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอวนะครับแต่ว่าในตัวความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นเองเนี่ยโจทย์ที่ดูเหมือนจะไม่ยากแต่อาจจะยากก็คือ positioning ก่อนว่าตกลงความฝันอันยิ่งใหญ่ของไทยมุกเป็นอะไรใช่ไหมครับคือเราต้องการเพื่อที่เราจะไปกำหนดเป้าหมายไว้ก่อนว่าปลายทางอาจจะเป็นเหมือนกับว่าปลายทางในระยะเวลา5ปีเนี่ยจะต้องไปให้ถึงไหนนะครับซึ่ง positioning นั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องเลือกบางอย่างแล้วหรือว่าเราจะเป็นทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจปลายทางตรงกันว่าใน5ปีไทยมุกจะต้องไปเป็นอย่างนี้ให้ได้สเต็ปถัดไปนะครับมันมีแต่ความฝันคงไม่ได้นะก็สเต็ปถัดไปเป็นเรื่องสำคัญว่าทิศทางการออกแบบการเดินทางไปสู่ความฝันนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเรามีเป้าหมายที่ตรงกันแล้วเนี่ยทิศทางจะเดินยังไงก็ต้องโฟกัสแล้วก็มีดิเรกชันที่ชัดเจนนิดนึงเนี่ยนะครับก็จะได้แบบไม่หลงทางอะไรเงี้ยครับนี้ในส่วนของจุฬามุกเองถ้าดูจากประสบการณ์ที่เราสองคนกับเพื่อนจุฬามุกกันมาเนี่ยครับอยากจะขออนุญาตแชร์แล้วก็อยากจะชวนไทยมุกช่วยคิดต่อเพิ่มเติมให้เรานะครับจุฬามุกเนี่ยปีแรกเนี่ยครับเราออกแบบเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเมื่อเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเนี่ยโจทย์เราไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องของ standardization เรื่องของมาตรฐานคุณภาพอะไรเพราะว่าผู้เรียนของเราจริงๆเนี่ยถ้าเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเนี่ยเราเองเราก็คงไปแบบถ้าจะทำให้ดีขึ้นเราคงไปสนใจเรื่องของแบบจริตหรือว่า behavior ของผู้เรียนมากกว่าเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยซึ่งเขาได้อะไรก็เป็นส่วนที่เขาได้เราไม่ต้องไปรับรู้ว่าเขาต้องได้นู่นได้นั่นได้นั่นเพราะไอ้เฟสแรกที่บอกว่าเรามีคนเรียนเยอะเนี่ยจริงๆเพราะว่าโจทย์เราอาจจะไม่ยากก็ได้ในปีแรกเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมันไม่ได้มีคอนสเตรนอะไรมาบังคับมากมายใช่ไหมครับเราแค่ไปเข้าใจได้ว่าผู้เรียนในยุคเนี่ยจริตในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเขาต้องการยังไงเขาไม่อยากดูวิดีโอยาวเขาไม่อยากนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบนะถ้าเราจะทำให้การเรียนรู้ตามอัธยาศัยนี้เติบโตขึ้นได้เนี่ยเราจะไปสนใจbehavior ของผู้เรียนมากกว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มขับเคลื่อนมาสู่ learning method ส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของ blended learning ใช่ครับคือเราเหมือนกับว่าเอ้ยทำยังไงให้เกิด flexible classroom ทำยังไงให้แบบเราสามารถที่จะจัดหลักสูตรให้มันเหมือนกับว่าแก้ปัญหาเดิมๆได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเข้าชั้นเรียนเพื่อที่จะมาฟังอาจารย์แค่พูดอะไรในสิ่งที่เขาไปหาเองก็ได้แต่เขาอยากให้ห้องเรียนมันมีอะไรที่มากกว่าแค่มานั่งฟังอาจารย์อย่างเดียวอันนี้ก็ blended learning blended learning เนี่ยผมก็ยังคิดว่าโจทย์มันก็เราก็จะใช้ MOOC ระดับหนึ่งนะมา blend แต่ว่ามันก็ในแง่ที่ว่าแบบคืออะไรที่ออนไลน์ตอบไม่ได้ในห้องเรียนอาจารย์ก็ไปตอบได้อาจารย์ก็ไปเติมเต็มได้มันก็ยังมีความยืดหยุ่นส่วนนั้นนะก็ทีนี้ในส่วนที่3นะครับผมยังคิดว่าแบบเราก็อยากให้ไทยมูฟแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันคิดในแง่ที่ว่าแล้วถ้าแบบที่3เมื่อกี้ผมพูดแบบที่1คือเรียนรู้ตามอัธยาศัยใช่ไหมครับแบบที่2ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้แบบ blended learning ก็คือเอาออนไลน์มาผสมกับ face to face แบบ active แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะต้องมีการเรียนรู้แบบที่3คือออนไลน์ 100% ออนไลน์ 100% แล้วสามารถสะสมเป็นไมโครเครดิตได้ตรงนี้ครับมุมมองมันจะออกมาในแง่ที่ว่าต้องมีคุณภาพนะต้องได้มาตรฐานนะคำว่าคุณภาพมาตรฐานมันคืออะไรที่มันจะเหมือนกับว่าแล้วต่อไปถ้าไทยมุกบอกว่าวิชามาแชร์กันนะคือผมคิดว่าไทยมุกเนี่ยความสำเร็จในมุมมองของผมนะครับหมายความว่าสามารถที่จะแชร์เป็นศูนย์กลางในการแชร์รีซอร์สเพื่อไม่ให้ต้องเป็นภาระของแต่ละมหาวิทยาลัยไปลงทุนไปอะไรกันเองเนี่ยเพราะฉะนั้น
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิด share resource แล้วมันเกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ซึ่งอันนึงซึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าถ้าเขามาเรียนวิชาผ่านไทยมูฟแบบออนไลน์ 100% ได้แล้วได้ไมโครเครดิตแล้วไมโครเครดิตเนี่ยไปทรานสเฟอร์กลับเข้าไปในจะนอนดีกรีหรือดีกรีโปรแกรมจะในมหาลัยนั้นหรือจะข้ามมหาลัยได้อันนี้น่าจะเป็นความสำเร็จที่แบบก็ถือว่าเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่อันนึงได้ครับแต่ว่าโจทย์กลับมาที่ว่าพอเป็นไมโครเครดิตมันก็จะมีว่าดูวิดีโออย่างเดียวจบแล้วทำสอบแค่นี้พอไหมได้เครดิตไหมใช่ไหมครับแค่ตรงนี้เนี่ยที่จะให้แบบทุกมหาวิทยาลัยหรือเอาแค่มหาวิทยาลัยในห้องเรียนเนี่ยยอมรับตรงกันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วว่าสูตรในการสร้าง 100% ออนไลน์จะต้องมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้คุยกันเนี่ยบอกว่าถ้ามีวิดีโอแล้วมีสอบจบไหมอาจจะยังไม่จบบางท่านอาจจะคิดว่าไม่จบต้องมีกันบ้างต้องมี discussion ต้องมีนู่นนี่นั่นด้วยเงี้ยครับอันนี้เราก็อยากจะเห็นว่าแบบอย่างน้อย2วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่บอกไทยมูฟช่วยเป็นแกนกลางในการบอกได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อเรามองอะไรที่เป็นมาตรฐานเป็นคุณภาพเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับ personalized education เพราะว่า personalized ไม่ต้องมีมาตรฐานอะไรมากคือมันตอบโจทย์ของแต่ละคนก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นมาตรฐานว่าอันนี้ต้องทำ1 2 3 4 5ถึงจะได้เท่านั้นเท่านี้เครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไทยมูฟแชร์ให้เราฟังว่าแล้วต่างชาติเขาทำยังไงแล้วมาผนวกกับการอุดมศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องมีสูตรยังไงซึ่งแล้วพัฒนาจากตรงนี้ครับเพราะในส่วนตัวแล้วก็พูดในนามจุฬาครับผมก็สนใจเรื่องของ 100% ออนไลน์เป็นพิเศษที่จะสามารถสะสมเป็นไมโครเครดิตได้ส่วนเรื่อง blended learning ส่วนเรื่องของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเนี่ยผมว่าโจทย์ไม่ยากแล้วก็ถ้าไทยมุกจะทำเนี่ยไทยมุกก็รู้วิธีที่จะทำอยู่แล้วล่ะทำยังไงให้ผู้เรียนสนใจทำยังไงให้ผู้เรียนไปช็อปอาราวทำยังไงจัดพอร์ตโฟลิโออันนี้มันค่อนข้างจะแบบตรงไปตรงมาแล้วไทยด้วยประสบการณ์ของไทยมุกจะตอบเรื่องพวกนี้ได้แต่ในแง่ที่ว่าแบบไอ้ 100% ออนไลน์แล้วสะสมเครดิตเนี่ยครับhow soon นะคือผมคิดว่าเอ้ยเรามีไทม์ไลน์ไหมว่าแบบตรงไหนมันถึงจะได้ออกมาว่านี่คือ 100% ออนไลน์ที่เทียบไปเป็นไมโครเครดิตแล้วสเต็ปต่อไปก็คือไปทำให้มหาวิทยาลัยที่จะเอาไปใช้เนี่ยครับยอมรับในส่วนตรงนี้ครับก็จะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเนี่ยครับอยากจะฝากเป็นไทมูฟแล้วก็ฝากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ช่วยกันแชร์ด้วยขอบพระคุณครับก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายก็ตรงกันเข้าใจว่าตรงกันนะครับก็คือเรื่องมาตรฐานของรายวิชาเพื่อทำให้มันไปแมทช์กับรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนอยู่ได้นะครับเพื่อเทียบจะเป็นนับหน่วยกิตไปเป็นหน่วยกิตรายวิชาโดยที่เรียนผ่านมุกเป็น 100% ท่านผู้ช่วยบอก 100% ก็คือเรียนผ่านมุกอย่างเดียวใช่ไหมครับครบวิชาแล้วมันไปเทียบเท่ากับวิชาที่อยู่ในระบบอยู่ในหลักสูตรใช่ไหมครับกระบวนการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรเทียบเท่าก็ได้แต่ว่าไปนับเป็นได้ว่าเป็นนับเป็น5เครดิตครับ1เครดิตที่เอากลับเข้าไปในระบบจะมีมาตรฐานที่ยอมรับว่าถ้าทำแบบนี้นะครับกระบวนการนี้เทียบเท่ากับกี่หน่วยนะครับแล้วรับได้นะครับกระบวนการสอบจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเชิญชวนต่อไปนะครับคือจากนี้ไปเนี่ยทางโครงการไทยบุ๊กเปิดงานวิจัยอยู่สักหลายเรื่อง 4-5 เรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแง่มุมที่ท่านผู้ช่วยอธิการพูดถึงก็จะเป็นเรื่องหนึ่งว่ามาตรฐานเพื่อการเทียบโอนอันนี้ก็จะมีทีมวิจัยมีดร.นิรุตเป็นหัวหน้าทีมก็จะกำลังรีวิวต่างประเทศอยู่หลายๆเวทีที่เราเชิญทางเกาหลีบ้างนะครับญี่ปุ่นบ้างแล้วก็อินเดียล่าสุดอินเดียเนี่ยก็จะเห็นโมเดลของเขาอินโดนีเซียล่าสุดนะฮะก็จะเห็นโมเดลในการที่จะเขาจะเทียบโอนรายวิชาให้ยอมรับบางโมเดลอย่างอินเดียเนี่ยครับเขาทำเป็นกระทรวงศึกษาเป็นตัวหลักเลยเขาทำเป็น national curriculum national content ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยหาครบตามนี้จะถือว่าเป็นรายวิชาแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละมหาลัยเทียบเข้ามาได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นทางอินโดนีเซียเนี่ยขึ้นกับแต่ละสถาบันไม่มีตรงกลางพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นอีกครั้งนึงนะครับ
ที่จะเชิญชวนนะฮะท่านผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็เข้ามานั่งคุยช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันมองหาเกณฑ์ที่เราคิดว่าเหมาะสำหรับบ้านเรานะครับรับได้แล้วก็เป็นมาตรฐานสุดท้ายแล้วคงต้องไปที่สำนักมาตรฐานอุดมศึกษานะครับไป approve ผ่านกรรมการต่างๆแต่ว่าเราทำหน้าที่ชงได้นะครับเราเตรียมข้อมูลเราเตรียมการสำรวจต่างๆเตรียมร่างไปเลยแล้วก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิคอมเมนต์แล้วถ้าโชคดีถ้าทุกอย่างมาลงตัวก็จะถูก approve แล้วก็ถูกใช้ต่อไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นแต่มันมีช่องทางนึงก็คือเป็น agreement ระหว่างสถาบันก็ได้นะครับที่ไม่ต้องไม่ใช่เป็นช่องทางทางการก็ขอบพระคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวรับไปดำเนินการต่อครับขออนุญาตเสริมอีกนิดนะครับอาจารย์อาจารย์วิชัยจะตอบไปในเรื่องของตัวมาตรฐานตัวเนื้อหาวิชานะครับผมอาจจะขอเสริมนิดในนามส่วนตัวนะครับในแง่ของแพลตฟอร์มนะครับผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์เล่ามาว่าเราอาจจะมีการใช้งานตัวระบบได้หลายแบบนะครับผมคิดว่าในฐานะของไทยมุกเนี่ยในฐานะของการเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะมีเครื่องมือหรือว่าระบบที่รองรับการเรียนได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ได้จำกัดแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์ 100% เป็นเบลนเด็ดหรือว่าอีกหน่อยจะตามนโยบายคือจะต้องมีเรื่องของคอร์สที่เป็นเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะคอร์สที่เป็นคอร์สที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับในฐานะของการเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะไปในทิศทางนั้นนะครับแล้วก็ฝากเรื่องของคอนเทนต์ที่จะเป็นพาร์ทเนอร์เราที่จะเข้ามาทำเรื่องของมาตรฐานอีกทีนะครับอีกเรื่องนึงที่อันนี้ส่วนตัวเหมือนกันอยากจะฝากก็คือนอกจากการเป็นแพลตฟอร์มให้บริการตัวระบบแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าเราน่าจะเป็นชุมชนของการพัฒนาตัวระบบได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่พัฒนา MOOC นะครับก็มีหลายที่ที่ใช้ OpenEdX เหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับ OpenEdX User Group หรือว่าเป็นกลุ่มของคนพัฒนาชุมชนของระบบเดียวกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนงานพัฒนาด้วยนะครับเพราะว่านอกจากงานพัฒนาที่เกิดที่ไทยมูฟแล้วเนี่ยบางมหาวิทยาลัยก็จะมี requirement บางอย่างของตัวเองที่ก็มีการลงทุนในการพัฒนาเหมือนกันนะสมมติมีอยากได้โมดูลอะไรพิเศษบางอย่างของมหาวิทยาลัยอาจจะลงทุนพัฒนาอะไรบางอย่างไปอาจจะมีบางส่วนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะสามารถที่จะแชร์ได้นะครับแชร์กลับเข้ามาในไทยมูฟเองหรือว่าแชร์กลับเข้ามาให้มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยสามารถเลือกช็อปโมดูลต่างๆไปประกอบเป็นตัวระบบได้ครับนี่เป็นอีกอย่างนึงที่ในเชิงส่วนตัวเนี่ยอยากจะเห็นเกิดขึ้นว่าไทยมูฟน่าจะเป็นแม่ข่ายในการดูแลเรื่องของพวกนี้ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับดร.พงศวัชชีพิมลชัยจริงๆอาจารย์ดร.พงศวัชเป็นผู้จัดการผมก็จะว่าเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทปันสารจริงๆไม่ใช่บริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับคือเกิดขึ้นจากกลุ่มนักวิชาการนะครับที่สนใจเรื่องการศึกษานะครับและรวมตัวกันแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาระบบเนี่ยหลายคนเข้ามาช่วยกันแล้วก็เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการศึกษาเยอะมากนะครับก็มีทีมหลายคนมีทางรองศาสตราจารย์ดร.ชุติพรอนุตริยะนะครับอาจารย์อยู่ที่ AAT ก็อยู่ในทีมนี้ด้วยนะครับ อาจารย์มีความเป็นนักวิชาการจริงๆเข้ามาร่วมก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะครับก็มาร่วมกันคิดร่วมกันทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ช่วยพัฒนาระบบต่อและไอเดียสุดท้ายนะครับผมเห็นด้วยกาจาแล้วอยากจะเชิญชวนนะครับเพราะว่าคณาจารย์จารมาลัยผมเชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนการสอนเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะเรามาช่วยกันกลไม้กลมืออาจจะมาว่าพิมพ์เขียวว่าเราจะเดินกันไปยังไงแล้วแต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นส่วนที่มาแล้วจะเดินอยู่แล้ว นะครับมาแล้วจะทำอยู่แล้วเนี่ยก็ทำแล้วมาต่อชิกซอกันนะครับมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันงั้นการพัฒนาในภาพใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วอาจารย์พงศวัชอยากได้คอมมูนิตี้ของ developer เหมือนกับที่ต่างประเทศมีอะไรนะมีคอมมูนิตี้ที่จะแชร์ทูอย่างเงี้ยถ้าเป็น LMS Moodle ก็จะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่จะพัฒนาไอตัวปลั๊กอินต่างๆแล้วมาแชร์กันอย่างเงี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับกับแพลตฟอร์มที่เป็นโอเพนซอร์สแบบนี้
นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเดี๋ยวตั้งวงคุยเรื่อยๆท่านใดสนใจมาคุยกันนอกรอบแล้วก็ตั้งวงคุยกันหรือว่าที่คิดว่าในมหาลัยมีรีซอร์ทแบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับก็มาคุยกันแล้วก็เรามาตั้งเป็นวงนะครับช่วยกันพัฒนาถ้าอาจารย์ช้างดร.วรสงศ์จะทำ Facebook กลุ่มนะครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโซเชียลมีเดียมากนะครับก็ประมาณนี้คราวนี้ผมท้าความนิดนึงมันเป็นความต่อเนื่องนะครับพูดถึงโจทย์ใหญ่พูดถึงสิ่งที่เราทำมาและพูดถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับคราวนี้อยากจะขอสลับนิดนึงนะครับท่านผู้ช่วยอธิการได้พูดจากมุมมองของทางสถาบันทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางจุฬามุกแล้วนะครับ อยากจะขอเรียนเชิญทางดร.อนันต์ศรีหพิทักษ์เกียรตินะครับอาจารย์เป็นรองผู้อำนวยการนะครับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจารย์เองได้คุยนอกรอบกันมาระยะหนึ่งนะครับในเรื่องของว่าทำยังไงนะจะเกิดการเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มของทางสถาบันกับทางไทยมูฟนะครับเพื่อประโยชน์ร่วมกันประโยชน์เพื่อเป้าหมายของนักศึกษาเพื่อเป้าหมายของการบริการราชการต่างๆอาจารย์ก็มีแนวคิดต่างๆก็เลยชวนอาจารย์มาขายไอเดียหน่อยนะครับมาเล่าแนวคิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะรับช่วยวิจัยพาสงการว่าเอ๊ะมันควรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันยังไงนะครับท่านขออนุญาตใช้จังหวะนี้สลับเปลี่ยนไปเป็นมุมของทางสถาบันบ้างนะครับ